ครับครับมุ่งหน้านะครับไปดอยอังคางจากตรงนี้ไปดอยอังคาง90กิโลนะครับชั่วโมงครึ่งนะสบายสบายสไตล์เก่งครับเดี๋ยวแผนที่เป็นไงเดี๋ยวแผนบินพาทุกท่านดูครับดอยหลวงเชียงดาวนะโอเคเดี๋ยวจะให้ดูนี่นะครับก็ชม3034นะครับปื๊ดเราก็จะไป107นะครับนี่แล้วเราก็จะมาเส้นนี้นะครับพูดง่ายๆคืออย่างเรานะครับต้อง1249เท่านั้นนะครับแล้วก็ขึ้นไปลงที่สถานีเกษตรหลวงร้อยอ่างค้างนะครับระยะทางก็86ผมตีว่า90นะครับง่ายๆเลยนะเดี๋ยวเป็นยังไงไปชมกันครับนี่จากดอยหลวงเชียงดาวชม3024นะครับเราจะปรับให้ดูวิ่งขึ้นมาตรงนี้นะครับเดินทางกันต่อครับจอดแล้วนะครับรู้สึกว่าเส้น107คนจะเยอะเหลือเกินเราสามารถแยกตรงนี้ได้นะครับที่มันเขียนว่าช้าลง2นาทีนะครับเราไป1178ได้เส้นที่ไม่ชันอรุณโอไทยนะครับแต่อาจจะไกลกว่านะเดี๋ยวเราดูอีกทีนะครับประมาณนี้เดี๋ยวมันจะมีทางเชื่อมอยู่ข้างหน้าพอไปถึงตรงนั้นแล้วนะครับเลือกแล้วเลือกเลยนะครับหมดสิทธิ์ก็ถ้าท่านตรงไปใช้ประการฝางก็ต้องขึ้นทางฝั่ง1249เส้นทางหลักเลยแต่ถ้าท่านเลือกที่จะอรุณโอไทย1178เส้นที่จะไปเวียงแหงนะครับตะลุเวียงแหงก็ให้เลือกเส้นนั้นเลยนะครับจะไม่มีตัดตรงระหว่างดอยระหว่างเลยยกเว้นว่าช่วงชายปราการก็จะมีบ้านสินชัยแล้วก็ลงมาบ้านหนองบัวตรงนั้นก็ได้อีกหนึ่งนะครับประมาณนั้นที่เขียนว่าไปเวียงแหงนะครับท่านสามารถที่จะออกไปดอยอังคางได้นะครับเรียกได้ว่าเส้นที่ไม่ชันผมแนะนำให้รถตู้นะครับออกขึ้นลงฝั่งนี้ดีกว่านะครับที่เขียนป้ายว่าดอยอังคางนี่นะขึ้นตรงนี้นะครับแล้วก็เป็นนางพญาเสือโคร่งเหมือนกันนะครับประมาณนี้แต่ว่าใจก็อยากไปได้ไปทั้งสองฝั่งนะแต่ทางหลักไปเวียงแหงด้วยเดี๋ยวเวียงแหงจะแยกออกไปต้นตำดากันเด้อนะครับจุดตรวจเนี่ยซ้ายมือเนี่ยออกเวียงแหงนะครับประมาณนั้นนะครับโอ้เวียงแหงก็ถ้าพูดถึงเวียงแหงก็วิ่งตรงนี้ไปอ่างค้างไปอ่างค้างเร็วกว่านะครับระยะทางพอๆกันนะครับ60-70โลพอๆกันเลยเตือนสติได้เป็นอย่างดีเลยครับประมาณนี้นะฮะเส้นนี้มันสามารถวิ่งไปเวียงแหงได้เป็นวงกลมนะครับถ้าเวียงแหงก็เบี่ยงออกซ้ายยาวไปหรือแล้วก็ตาเส้นตะกี้เหมือนกันนะครับวิ่งไปจนสุดมันก็จะอ้อมมาชนกับเส้นนี้นะครับประมาณนี้นะคือแอดมินเคยรีวิววงกลมไปให้แล้วนะครับวงกลมเวียงแหงแล้วนะก็ไปชมกันได้เป็นตัวอำเภอที่น่าท่องเที่ยวอีกที่หนึ่งเลยนะครับเป็นเมืองลับแลจริงๆต้องตั้งใจเพราะว่ามันไปไหนไม่ได้นะเวียงแหงก็เวียงแหงเลยนะประมาณนี้ครับก็ถ้าหลุดไปก็วัดฟ้าเวียงอินก็จะหลบกับเส้นที่แอดมินบอกว่าเข้าเวียงแหงเลี้ยวซ้ายไปนั่นแหละครับมันเป็นบุกปุ่มนะครับซ้ายมือเดี๋ยวจะชี้ให้ดู
พราะว่าเดี๋ยวเราต้องเลี้ยวขวาเข้าอารุโนไทยนะครับถ้าตรงไปก็ไปเวียงแหงเหมือนกันนะครับไม่ว่าท่านจะวิ่งตรงไปเวียงแหงทางนี้หรือท่านจะเลี้ยวซ้ายนะครับไกลเท่ากันครับพี่น้องครับเท่ากันจริงๆนะแล้วถามว่าเส้นไหนโค้งมากโค้งน้อยนะครับพอกันเลยครับเอาเรื่องนะผมว่าหนักกว่าอังคารนะต้องให้ไปลองดูวิ่งทั้งสองเส้นวิ่งเป็นวงกลมนะครับไปเส้นหนึ่งกลับเส้นหนึ่งไม่ต้องกลับเส้นเดิมนะครับไม่ต้องย้อนเส้นทางเดิมตรงไปก็คือแกน้อยนะเดี๋ยวเราก็จะเลี้ยวขวานะครับออกโดยอังคารนะครับประมาณนั้นนะครับ1178เหมือนกันนะบ้านอรุโนไทยนี่ก็จะเป็นชุมชนอยู่นานนะนะครับออกรอยห่างๆนะตรงไปก็จะเป็นชายแดนนะครับเวียงแหเวียงแหงนะครับมันจะผ่านบ้านแกน้อยก่อนนะครับอันนี้ก็จะวิ่งใกล้ๆกับเขตสันตนาเลยเพราะข้ามคลองไปไม่ข้ามคลองข้ามเขาไปก็เมียนมานะครับอังคาร50โลนะครับอรุโนไทยก็อยู่ตรงนี้นะพูดง่ายๆนะครับขึ้นเวียงแหงก็1178เส้นนี้ก็1178ไปทางเชียงดาวก็1178นะครับอันนี้นะ1178เก็บหมดครับที่นี้ว่าเราวิ่งใกล้ๆเส้นดำๆนะครับคู่ขนานเลยก็แสดงว่าด้านซ้ายก็เป็นประเทศเมียนมานะครับก็ตีคู่เลยไม่ไกลไม่ไกลก็มีแค่ภูเขากั้นเท่านั้นเองครับนะให้ท่านเห็นว่าชุมชนบ้านอรุโนไทยไม่ใช่เล็กๆนะครับใหญ่มากเห็นครับมองไปสุดลูกหูลูกตาใหญ่มากก็เป็นชุมชนจีนนะครับก็ไม่แพ้แม่สลองอ่ะครับแต่อาหารดีมากผมชอบกับแม่สลองมากกว่านะที่นี่ก็เคยกินนะครับแต่ยังไม่โดนเดี๋ยวเราจะเลี้ยวขวาตรงเลยเซเว่นไปนะครับเวียนนี้นะครับต่อยางคางซ้ายไปก็ออกชายแดนนะครับก็จะเป็นชุมชนจีนใครอยากได้มาหากินอาหารอยู่นานมาสัมผัสบรรยากาศนะครับก็มาได้นะครับเส้นทางนี้ขับไม่ยากมือใหม่มืออะไรมาได้หมดนะครับมาได้ทุกรถจริงๆก็มาได้ทุกรถทุกฟากนั่นแหละครับแต่ว่ายากง่ายแค่นั้นเองเพราะมันเป็นลานยางหมดเนาะและอย่างมันเป็นทางหลวงแผ่นดินนะครับมันก็ถูกบังคับให้รถทุกคันต้องวิ่งได้ถ้าเป็นถนนแผ่นดินเนาะก็คือทางชันแล้วนะครับมันก็จะมีธงแดงธงแดงนี่ก็คือเกิดอุบัติเหตุใหญ่มาถึงขั้นเสียชีวิตนะครับธงเหลืองก็เตือนจุดระวังภัยและถ้ามีตุ่มนะครับปักใหม่ๆก็ไม่เกิน7วันนะครับอันนี้รอยปากไม้นะครับเอารถไถมาไถกันเพื่อไม่ให้ไฟป่าลุกลามนะครับคือดอกนางพญาเสือโคร่งจริงๆเส้นนี้คือทั้งเส้นนะนะครับมีบานแล้วขุดแล้วบ้างอะไรบ้างนะเออนะครับเส้นเลยปกติเส้นนี้ทั้งเส้นถนนซากุระนะครับทั้งเส้นนี้นะ
สินชัยเนี่ยสามารถตัดออกบ้านหนองบัวอำเภอชัยปราการได้นะครับนะครับบ้านสินชัยออกตัดนิดเดียวนะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นเส้นขึ้นเนี่ยนะครับชัยปราการเส้นขึ้นดอยอ่างขางที่ว่าผมว่าสั้นสุดง่ายสุดนะครับมันจะไปทะลุตรงปั๊มคาวเทคของอำเภอชัยปราการนะครับในโรงเรียนบ้านสินชัยนะครับจุดเลี้ยวมันอยู่ด้านขวามือนี่นะมันเป็นถนนเขาเรียกว่าของท้องถิ่นนะครับไม่มีชื่อนะนี่นะครับอันนี้ก็จะมีด่านของทหารพรานอยู่ขับไปได้นะครับรถสิบล้อขึ้นเช่นนี้ก็จะขึ้นนะบ้างนะหรือว่าไม่รู้ว่าอาจจะบานช่วงเดือนกุมภาก็ได้นะพี่น้องนะเพราะว่าก็เห็นออกจุ่มๆอยู่นะถ้าเดือนกุมภาหนาวมาอีกหรือได้บรรยากาศหนาวๆต่อเนื่องสักอาทิตย์สักสัปดาห์ก็น่าจะได้เห็นนะที่นี่ไม่มีปั๊มนะปั๊มก็มีอย่างมากก็เป็นปั๊มหลอดนะเติมก็เติมมาแต่ว่ามันขึ้น80ลง80มันก็ครึ่งถังก็มาได้แล้วครับไม่มีอะไรสำหรับดีเซลนะแต่ถ้าสำหรับRaptor V6 เบนซินก็โอ้ควรจะเต็มๆเลยนะครับพอพูดถึง Raptor ก็เจอ Raptor เลยบ้านทำงบนะนะครับก็ลงเตรียมนะกินอาหารอยู่นานทำงบได้นะครับท่านชอบสารภาพตามตรงแอดก็ไม่เคยจอดแวะกินสักทีนะครับมีแต่ผ่านแต่เพื่อนๆมีเวลามีโอกาสก็จัดได้ครับเคยวางแผนเคยอะไรไว้หมดนะครับถึงเวลานู่นนี่นั่นนะครับกับคู่ชีวิตถึงเวลานู่นนี่นั่นก็มันบอกไม่ได้นะครับวันคนเราที่จะจากลากันไปนะครับฉะนั้นแล้วเราก็เดินต่อไปนะครับอย่างมีคุณภาพเป็นเสาหลักให้กับตัวเองแล้วก็ให้กับคนรอบข้างที่ยังอยู่นะครับเพื่อนๆครับเออครับเออตัวนี้ส่วนใหญ่จะออกก่อนเขาซึ่งใช่จริงๆนะครับก็ออกก่อนเขาจนใบเขียวแล้วนะครับใบอ่อนออกแล้วจนเขียวแล้วโซนบ้านสินชัยเดี๋ยวสักพักเราปีนขึ้น10 20กิโลเมตรสุดท้ายนะครับขึ้นดอยอ่างขางละขึ้นม่อนสนละจะเอาหนาวจริงๆนะครับหมู่บ้านนี้เลยครับเพราะว่าหนาวสุดหน้ามันเป็นหุบเย็นนะครับแล้วมันอยู่ใกล้กับจุดชมวิวซุยถังด้วยนะครับนะครับจอดนอนที่นี่ได้นะครับมีพักมีบ้านพักมีอะไรต่างๆแดงจมจุดชมวิวซุยถังก็จะมีชมทะเลหมอกจะขึ้นเอาง่ายๆโซนนี้มีโอกาสเห็นทะเลหมอกมากกว่าจุดชมวิวไอ้เจ้าม่อนสนอีกครับเข้าเขตอุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปกแล้วนี่นะครับ
ครับเงียบเหงาหน่อยถ้าเป็นช่วงฤดูหนาวก็คนจะเยอะนะครับนี่โซนนี้เนี่ยมันเห็นทะเลหมอกแน่ๆนะครับจะบ่อยกว่าจุดชมวิวม่อนส่วนด้วยซ้ำนะแต่ไม่แนะนำให้มากลางคนเดียวนะครับมันจะเปรียวๆหน่อยนี่นะมีทั้ง1340นะมีทั้ง1178เขาเข้าใจว่า1178เลยก็ได้นะจนสุดนะครับถนนมันจะขี่กันไปขี่กันมาจะงงๆนะครับมันก็ยังไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงกันแบบหรือลบอันเดิมนะครับก็เลยทำให้ระบบGPS ระบบนำทางอะไรต่างๆก็จะมีชื่อถนนคล่ำกันอยู่นะครับเราก็จำเป็นเมนเป็นหลักเอาไม่บานเท่าไหร่เลยนะนี่ครับหรือว่าบานไปแล้วก็ไม่รู้ใบเขียวชุ่มเลยนะช่วงเย็นๆก็ระวังเด็กน้อยนะครับด้วยนี่นะนะครับใบลงแล้วก็ออกใบใหม่เลยก็มีมันกำลังขึ้นที่ความสูง 1,600-1,700 นะครับอย่าเพิ่งใจร้อนนะกดคันเร่งดีๆเรียบๆเดี๋ยวมันร้อนฟืดเร็วเลยนะเพราะว่ามันเพิ่งมาชันมากๆโซนจะถึงยอดดอยเท่านั้นเองครับรอมันอิซูซูมันปรับตัวแป๊บหนึ่งนะสักพักหนึ่งเดี๋ยวมันจะกลับมาขับสนุกเหมือนเดิมนะครับนอกจากประมาณ20กว่าเอง23 24นะครับสบายสบายสไตล์เก่งครับออกใบใหม่ไปแล้วนะครับน่าจะบานนานแล้วตั้งแต่น่าจะแต่ต้นเดือนหรือตั้งแต่น่าจะตั้งแต่ธันวาด้วยซ้ำนะครับใบหนาเรียบร้อยเอวเอวงงต้นไม้จะมาแบบคึกๆคักๆแบบทำเวลานี่ขับสนุกมากครับสำหรับคนที่ทำช่วงล่างมาคนที่มีความชำนาญแต่ถ้าคนไม่ชอบทางภูเขานี่ก็อายเหนื่อยเหมือนกันครับเหนื่อยทุกเส้นแหละถ้าไม่ชอบนะเพราะมันจะคิดไปเรื่อยว่าเมื่อไหร่จะถึงเมื่อไหร่จะถึงว่าจะมึนเข้าอ้วนเข้าอ้วนอวยเข้านะจะเตรียมพุ่งอย่างเดียวแต่ถ้าเราตัดความคิดเสียนั่งก็รู้นั่งเห็นก็รู้เห็นพอครับสบายแป๊บเดียวถึงตัดความคิดตัดให้สนุกไปเลยสร้างอุปนิสัยใหม่นะครับประมาณนั้นลองดูนะฮะนี่เขาเปิดประตูขับสบายสบายสไตล์เก่งนะฮะเขียวชอุ่มซุยถังครับประมาณนี้นะเดี๋ยวหาที่จุดชมวิวซุยถังนะครับเอาเป็นว่าไม่ให้จอดไม่ให้อะไรเลยประมาณนี้นะครับเราก็ผ่านเลยครับการปฏิบัติการซุยถังนะครับนี่ลานกลางเต็นท์นะเย็นดีสบายซุยถังนี่ได้เห็นทะเลหมอกซะส่วนใหญ่นะครับเพราะว่ามันมีเขาเรียกมีร่องลมอยู่ผ่านซอกหินนะครับหรือไม่ก็ดูฝั่งชายปะการก็เห็นนะครับประมาณนี้สุยถังเสร็จก็ม่อนสนต่อครับตรงนี้วิ่งอยู่บนยอดเขานะครับบนสันปันน้ำสนุกครับเดี๋ยวก็1340เดี๋ยวก็1178ให้เข้าใจว่าเป็น1178หมดแล้วนะครับ
ว่าดูเนี่ยเส้นลาก1340นะครับแต่หัวจั่วมันคือ1178นะครับก็สวยดีเป็นลานกลางเต็นท์ของดอยอังคารนะครับตรงนี้มันทะลุกันได้หมดนะครับจะไปตรงไหนก็ได้นะบนบ้านหลวงก็ได้ขวาก็ได้ซ้ายก็ได้นะครับขวาถนนดีกว่าเดี๋ยวไปจรด1249ข้างหน้านี่ครับจะออกบ้านหลวงหรือจะออกตรงนี้ก็ได้นะครับไปตรงนั้นถนนมันเล็กนะยักแต่ถ้าจะไปกลางเต็นท์ไปพักไปอะไรได้เลยออกไปหมดแล้ว49จรดตรงนี้นะครับไปนิดเดียวนะครับลงข้างล่างแล้วนี่นะ1249ในตำนานนะครับข้างหน้าก็อันนี้เป็นจุดตรวจนะครับของทหารดอยอังคารนะแล้วก็ด้านขวานะครับก็จะเป็นม่อนสนนะครับที่จะมีทหารเยอะอะไรเยอะก็เพราะว่ามันติดเขตชายแดนนะครับด้านขวานี่ก็เป็นโซนจุดกลางเต็นท์ม่อนสนแล้วนะครับตั้งไว้ว่าดอยอังคารมันจะมาพาทุกท่านมาทิ้งไว้ที่จุดกลางเต็นท์ม่อนสนนะครับเดี๋ยวเราจะไปโครงการหลวงเลยเนาะก็น่าจะได้ไอเดียนะครับอยู่ด้านหน้าเนี่ยเขาบอกว่าเราจะมาถึงประมาณ 5:30 นะครับแอดไม่ถ่ายเวลาให้ดูดีกว่านะครับก็เอาเป็นว่า 4:00 กว่าเร็วกว่าเดิมนิดหน่อยโอ้เดี๋ยวพีพ่วนเยอะครับนี่นะมันจะพาเรามาทิ้งตรงนี้เลยนี่นะครับตรงนี้ก็นะครับโอ้ยหลายคักหลายเน่นะครับเดี๋ยวไปโครงการหลวงนะครับโครงการหลวงกลางเต็นท์ไม่ได้นะเดี๋ยวไปดูวิวนะครับแล้วน่าจะลงน่าจะกลับเมื่อก่อนแอดกับแฟนนะครับก็จะมากลางเต็นท์ตรงเขตทหารนะครับเมื่อก่อนอุทยานแห่งชาติแม่เท่าปกยังไม่มาดูแลตรงนี้นะครับยังไม่มีลานกลางเต็นท์ม่อนสนอะไรเป็นทางการขนาดนี้ครับอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อให้พลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเราให้เป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายชะโง่ครัวออนไลน์ความสุขอยู่ที่การปล่อยวางความรู้คือการแบ่งปันไม่มีที่สุดค่ะในวันนี้สวัสดีค่ะบ๊าย